วัสดีเพื่อนๆชาววัตโฟนทีวีทุกท่านนะคะสำหรับวัตโฟนทีวีในคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ7สิ่งควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy J7 Version 2ค่ะซึ่งใน7สิ่งที่เกี่ยวกับ Samsung Galaxy J7 Version 2นั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวทางวัตโฟนทีวีจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะอย่างแรกเลยก็คือ Samsung Galaxy J7 Version 2นะคะเขาจะมาพร้อมกับพวกดีไซน์เรียบหรูแล้วก็มาพร้อมกับขอบตัวเครื่องแบบโลหะหรือเรียกว่าขอบตัวเครื่องเมทัลนะคะนอกจากจะทำให้ตัวเครื่องดูดูดานแล้วก็ยังทำให้มีโครงสร้างของตัวเครื่องที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะอย่างจะเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบหรูทีเดียวส่วนขนาดหน้าจอแสดงผลก็ยังมาพร้อมกับขนาดใหญ่ 5.5 นิ้วพร้อมความละเอียดระดับ HD 1280x720 พิกเซลค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะซึ่ง Samsung Galaxy J7 Version 2เนี่ยเขามาพร้อมกับรูรับแสงกว้าง f1.9 แต่ว่าไม่ได้มาแค่กล้องหลังนะคะเพราะว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยก็มีรูรับแสงกว้าง f1.9 เหมือนกันซึ่งจะช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยนั้นมีความสว่างใสมากขึ้นกว่าเดิมค่ะส่วนความละเอียดกล้องถ่ายภาพอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลักนี่พวกโหมดถ่ายภาพต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากรูรับแสงกว้าง f1.9 ของกล้องหน้าในรุ่นนี้แล้วนะคะยังมาพร้อมกับตัวแฟลชกล้องหน้าด้วยค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณตัวมุมขวาบนตรงนี้ค่ะถ้าเวลาเซลฟี่ในที่แสงน้อยหรือในที่มืดก็ไม่ต้องกลัวว่าภาพจะมืดอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเปิดแฟลชได้เลยแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เซลฟี่กันสว่างใสแบบไม่ต้องกลัวหน้าดำหน้ามืดกันเลยทีเดียวค่ะส่วนหน่วยประมวลผลภายในของ Samsung Galaxy J7 Version 2นะคะมันจะมาพร้อมกับชิปเซต Exynos 7870 Octa-Core 1.6GHz และมีแรมที่เพิ่มขึ้นจาก J7 รุ่นเดิมจาก 1.5GB เป็น 2GB แล้วนะคะส่วน Android ในรุ่นนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 6.0.1 Marshmallow เรียบร้อยค่ะนี่เลยอีกหนึ่งจุดเด่นของ Samsung Galaxy J7 Version 2นะคะก็จะอยู่ที่ด้านหลังตัวเครื่องค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดนี่เองค่ะซึ่งทั้ง2ช่องนี้ก็รองรับไมโครซิมทั้งคู่เลยนะคะและนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE และรองรับระบบ VO LTE ด้วยค่ะและนอกจากช่องใส่ซิมการ์ดแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นจาก Samsung Galaxy J7 Version 2ก็คือตัวแบตเตอรี่นี่เองค่ะซึ่งตัวแบตเตอรี่ก้อนนี้จะมีความจุอยู่ที่ 3,300 มิลลิแอมป์ซึ่งถือว่าเป็นความจุแบตเตอรี่ที่สูงทีเดียวที่ทำให้ระยะเวลาการใช้งานนั้นยาวนานขึ้นและอย่างที่เห็นเลยแหละค่ะว่ารุ่นนี้ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้แน่นอนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ7สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy J7 Version 2ค่ะซึ่งจุดเด่น7อย่างโดนใจของ Samsung Galaxy J7 Version 2จะทำให้คุณชื่นชอบหรือตกหลุมรักเจ้ารุ่นนี้ได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะส่วน Samsung Galaxy J7 Version 2นั้นมีวางจำหน่ายตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปแล้วนะคะในราคาเพียง 8,990 บาทเท่านั้นค่ะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืม Subscribe Channel What Phone TV นะคะเพื่อไม่พลาดทุกเทรนด์ใหม่ในแวดวง IT ค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ